ฝากไม้ไว้หน่อยมาก่อนมาพี่น้องครับมีพี่น้องขอเบียร์กระป๋องนี้ผมไม่ให้ครับสาเหตุไม่ให้เพราะว่าผมจะเอาเบียร์ล้างตีนผมเจ็บปวดมันหาว่าประชาชนคนเสื้อแดงคือคนจัดทาถุยวันนี้กูขอดื่มเบียร์ครั้งสุดท้ายแล้วก็กูจะฉี่ใส่ปากอีรังสีมาอีจิตติพัฒน์อีปองตองแปดอีเวนกะลีมันชื่อเสรีบ้านท่านนายกอยู่ดีๆมึงก็แต่งเหมือนกะหรี่ตกกระป๋องไปขับไล่ถุยมึงไม่รู้ว่าท่านนายกอยู่เชียงใหม่อีบ้านอกจากคนไม่รู้จักเพศตัวเองยังไม่รู้ว่านายกอยู่ที่ไหนถุยพี่น้องครับบ้านเมืองผมต้องการให้ความสามัคคีเกิดขึ้นในฐานะคนไทยด้วยกันแต่วันนี้มีใครบางคนใช้อำนาจเหยียบย่ำหัวจิตหัวใจพี่น้องประชาชนปล่อยไปเฉยๆเลยถุยเพียงแค่พี่น้องคนเสื้อแดงเดินมาดูเดินมาให้กำลังใจเดินมาดูศาลากลางจับยัดคุกแม่ไม่ให้ประกันถุยผมเจ็บปวดครับพี่น้องผมไม่ใช่ผู้ชายหน้าตาดีผมไม่ใช่นักปราศัยแต่ชอบลุยแม่งเลยว่ะวันนี้พี่น้องครับผมต้องการฝากถึงพรรคเพื่อไทยฝากถึงผู้บังคับบัญชาผบ.ตร.ฟังผมเดี๋ยวนี้ฟังชื่อนายพิรมชาวนาเดี๋ยวนี้หนึ่งฟังให้ดีพี่น้องประชาชนโคตรเสื้อแดงเข้มแข็งอยู่แล้วใช่หรือไม่ฟังให้ดีผบ.ตร.ผู้ใต้บังคับบัญชาแข็งแกร่งอยู่แล้วใช่หรือไม่ถ้าประชาชนเข้มแข็งผู้บังคับบัญชาเข้มแข็งถ้าพรรคเพื่อไทยน้อมแนมใช้ได้หรือเปล่าต้องใช้ไม่ได้ใช้หรือไม่ผบ.ตร.ถ้าน้อมแนมใช้ได้หรือเปล่าใช้ไม่ได้ใช้หรือเปล่าครับพี่น้องวันนี้ผมบอกว่าอย่าเหยียบหัวพี่น้องประชาชนขึ้นเป็นใหญ่อย่าเหยียบศพผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้นเป็นใหญ่ใช้หรือเปล่าครับพี่น้องเราต้องกล้าเราต้องสู้ครับกล้าตัดสินใจกล้าออกคำสั่งอย่าให้ลูกน้องตกเป็นเป้ากระสุนปืนใช่หรือเปล่าครับพี่น้องวันนี้ผมขอประกาศพรรคเพื่อไทยพร้อมที่กล้าเผชิญและประจนกับฝ่ายศัตรูกับม็อบสุเทพเทือกสุบรรณใช่หรือเปล่าครับพี่น้องพี่น้องพร้อมจะสู้กับผมไหมครับพี่น้องครับวันนี้โดยเฉพาะสุภาพสตรีหัวใจยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าผู้ชายที่ผ่านมาผู้หญิงไม่พอใจก็จะแบกไม้กวาดฟาดสามีของตัวเองแต่ในยุคนี้ถ้าผู้หญิงไม่พอใจอนาคตข้างหน้าจะได้แบกปืนอากาศฆ่าอามาตย์กันทุกคนผมเชื่อมั่นว่าต่อไปนี้ประชาชนที่รักความเป็นธรรมพร้อมที่จะต่อสู้และแบกปืนสู้กันทุกคนหรือไม่พร้อมหรือเปล่าครับพี่น้องวันนี้ผมเจ็บปวดที่ผ่านมาที่เกิดมาผมเห็นว่าคนไทยคิดว่ามีความเสมอภาพและเสมอเทียมแต่ที่ไหนได้ที่ผ่านมาเราทุกคนคลานไปไหว้คลานไปกราบแต่เพิ่งทราบว่าเขาไม่รักเราเลย
เขาไม่ให้ความเสมอภาพเราเลยเขายังกดขี่เราอยู่ใจหรือเปล่าพี่น้องผมเสียใจครับผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะขึ้นมาพูดแบบนี้เพราะผมพูดแล้วกลัวติดคุกครับพี่น้องครับแต่วันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดกับตัวผมแต่อย่าให้เกิดกับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงทุกคนต่อไปนี้เราจะต้องหยุดความตายให้กับพี่น้องประชาชนทุกสีเสื้อต่อไปนี้ผมต้องการให้พี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงลุกขึ้นมาสู้กันทุกคนสู้หรือเปล่าครับพี่น้องสู้หรือเปล่าครับพี่น้องไหนคนไหนพร้อมที่จะสู้ลุกขึ้นมาให้ผมดูหน่อยเร็วคนไหนพร้อมที่จะสู้กับผมลุกขึ้นมาคนไหนพร้อมที่จะกล้าตายลุกขึ้นมาพี่น้องสู้หรือไม่สู้สู้หรือไม่สู้ขอบคุณมากครับ